แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดสวัสดีครับเหนือสิ่งอื่นใดนะครับให้เฮาพักกระตุกลงแล้วก็แม้กระทั่งเวทีเครื่องเสียงใดๆก็ตามนะต่อจะให้ตกหรืออะไรก็ตามก็จะเล่นจะเล่นให้พี่น้องเบิ่งสิเปิดวงให้พี่น้องได้เห็นนะครับนะ ทานยาไว้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณ FC ที่เป็นห่วงเด้อนะครับตอนนี้กำลังออกไปเวทีนะครับขอให้ฟ้าฝนปลอดโปร่งนะครับก็ภาวนาให้เป็นอย่างนั้นจริงๆเขาบอกว่าวันนี้นะครับมันฟ้าฝนจะออกแล้วทักทายพี่หนุ่มวันนี้ขอให้วันผ่านไปด้วยขอบคุณครับขอบคุณนะครับดูแลเจ้าของด้วยอายครับผมขอบคุณด้วยหลายเฮาสิไปเบิ่งป้ายไฟก่อนครับตอนนี้ว่ามันเสร็จหรือยังเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันกลัวมันไม่ทันนะครับขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยขอบคุณครับประมาณ2ชั่วโมงค่ะนะครับเดี๋ยวเราไปเบิ่งก่อนช่างแจ้งว่า2ชั่วโมงอึ๊บมันจอดใส่ได้บ่ล่ะมื้อนี้บ้านครูวันขี้มื้อนี้23กับวันขี้นะครับผมวันขี้ใช่มั้ยจอดตีไฟบ่เป็นหยังมั้งครับซึบเบิ่งลงไปถามก็ได้แล้วทีนี้ก็ถามเขาด้วยว่าพี่งั้นพี่ต้องได้ไปส่งผมก็คืออย่าให้เขาเกินอย่าให้เกินเที่ยงครับเพราะว่าเขาจะขึ้นคานไฟแล้วครับผมดูแลสุขภาพสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับตอนนี้เขาอยู่ร้านป้ายโฆษณานะครับเพราะว่านะครับไอ้สร้างป้ายไฟเพิ่มนะครับอันเดิมมันจะเป็นแค่คำว่าโตเกียวมิวสิกเนาะแต่อันนี้มันจะเป็นเพิ่มเข้ามาคำว่าลำซิ่งมาอีกนะครับขอให้ฟ้าฝนโปรดโปร่งเป็นใจขอบคุณได้หลายครับไฟแนบอะไรเนี่ย มีจ้าชมฟรีคือที่จริงอะครับหน้างานคือชมฟรีตลอดงานนะครับหน้างานชมฟรีตลอดงานนะครับไม่มีอะไรอย่างอื่นนะน้องบัวลำพูฝนตกอย่างแรงมากกันมาครับครับนนทบุรีก็คลื้มมืดขออย่าให้ตกคือตอนนี้อากาศมันจะประมาณนี้พี่ๆครับนี่นะครับนะก็มีอีกหลายเป็นบางส่วนอยู่ครับแต่ว่าอาจจะตกไม่ตกไม่แน่ใจนะครับวันนี้ไลฟ์กลุ่ม EP ที่28ไหมคะอันนี้ยังไม่ในหูขออยากให้ตกเนาะแมนครับแมนกำลังสิออกไปหางานครับพี่น้องกำแพงเพชรตั้งแต่เมื่อคืนยันเช้าเลยโหก็กลัวอยู่แอบกลัวหวั่นๆอยู่ว่ากลัวน้ำจะท่วมนะครับย่านน้ำท่วมแต่ว่าก็คงจะไม่เป็นอย่างนั้นตอนนี้สั่งว่าคือทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับถ้าตกจริงๆอ่ะผมสั่งเต็นท์มาแล้วเต็นท์ประมาณ 5-6 หลังคืออย่างน้อยๆเนี่ยถ้าตกก็ดูอยู่ในเต็นท์ข้างหน้าก็ได้นะครับผู้เล่นก็เล่นไปว่าต้องย่านฝนผู้เล่นเล่นเลยนะครับไม่ต้องกลัวแต่คนดูเนี่ยเราจะมีเต็นท์ผมสั่งเต็นท์มาให้แล้วนะครับหลายหลังเติบอยู่ข้างหน้าเวทีเลยนะคนดูก็ดูอยู่ในเต็นท์ผู้ชมนี่คือว่าต้องห่วงหรอกคือส่วนหนึ่งเรามีเต็นท์ให้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวเนาะย่างหน่อยเขามีหมอกลบฝนแหละพี่น้องย่างหน่อยมีหมอกลบฝนนะครับส่วนบนเวทีนะครับเราก็จะมีเต็นท์เล็กๆที่กางให้อาจารย์นักดนตรีนะครับกางให้นักดนตรีกางให้นักร้องนักเซอร์นู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับชั่วโมงครับเราก็จะมีทุกอย่างฮัลโหลโทรมาบ้านไม่โทรมาแล้วก็ไม่ดูว่าเขาทำอะไรอยู่ไงโทรมาว่าฮัลโหลแค่นี้เด้อธิดาอยู่แม่อมชินเนี่ยรวดเนี่ยนี่ยังที่ไหนอ่ะยี่ซอสปอร์ตมุกดาหารแมนไล่สดอยู่เด้อ
พอดีมีลูกค้าถามเรื่องสกินเสือหรือว่าถ้ำเสือกีฬานะครับพี่ทอมมี่สวัสดีครับนะครับจากเนเธอร์แลนด์นะครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีย่าหมูเศร้านะอันดับแรกตื่นขึ้นกะแลนด์ตามงานก่อนพี่น้องนะครับงานที่เราสั่งไว้นะครับอันนั้นอันนี้อันนี้นั่นที่ดีกะจะไปกินกาแฟสวัสดีลุงหนุ่มเมื่อนี้มีอาการที่พอก็มันไม่ปลอดโปร่งแต่ว่ามันก็คึ้มฟ้าคึ้มฝนนั่นแหละครับพี่น้องแต่ว่ามันไม่ก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากมายต่อให้ตกคือผมบอกเลยว่าต่อให้ตกอะไรก็ตามวันนี้ก็จะเล่นย่าเล็กสวัสดีนะครับคุณแม่เล็กสวัสดีด้วยนะครับคือต่อให้ตกอ่ะยังไงก็ต้องเล่นนะครับคือมันตั้งท่าแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ขอให้ปลอดภัยขอบคุณครับคือตั้งท่าแล้วอ่ะยังไงก็ต้องเล่นให้ได้อะไรก็ตามนะครับคือสิเล่นให้ได้สิฟื้นเล่นให้ได้วันเถาะนะครับดูแลสุขภาพขอบคุณครับนะอะไรก็ตามต้องเล่นนะครับเพราะว่ามันตั้งเข้ามาป่านนี่ข้าวสิถอนกำลังกะโอ้มันก็สิใจฟอปวดมันบ่ล่ะสวัสดีครับคุณหนุ่มสวัสดีครับห ลายเรื่องหลายเล่าพี่น้องมือนี่นะก็แต่ตอนนี้ในเมืองนี่ก็คือขี้ฟ้าย่อนๆ อยู่ก็คือก้อนเมฆก็คือค่อนข้างที่จะต่ำถ้าบ้านเฮาเขาเอิ้นว่าถ้าก้อนเมฆย้อนๆแบบนี้ก็บ่เหลือแล้วทางตกนี่ตกแท้แต่จะตกช้าตกแรงตกเร็วแค่ไหนอันนี้เราไม่รู้นะครับตั้งเข่าออกไปเวทีกันพี่น้องโดดไลท์เถอะใจเย็นพี่ใจเย็นสู้ต่อขอบคุณนะครับขอให้ทุกอย่างราบรื่นเนาะรถแห่ก็กำลังแห่ว่าเขาจะได้เรียนกาเป้ออฟฟิศพุ่นนี่นี่เวิร์นอะไรครับเอาพัดลมเพิ่มแล้วพอตอนเข้ามาแค่สี่ตอนนี้เอาพัดลมมาแค่สี่กูแจกับบริมานั่นน่ะเรียบร้อยเฝ้าอะไรเพราะแม่นบ่เฝ้าอะไรกับบ่ได้เว้าถึงเฝ้าอะไรจะรีบเฝ้าโหยมันบ่เฝ้าอะไรกับบ่ได้เว้าถึงอีแล้วน่ะทีมงานเผ็ดลืมข้าวบ่ได้ลืมน้ําเด้อให้คนเอาเสื้อกันฝนได้ขายเสื้อกันฝนมีขายนะครับแต่ว่ามันแมนอยู่ว่าล่ะฝนตกก็สิไปหาผลประโยชน์นึกออกบ่ผมฮู้ฮอดแรงส่งไอ้เสื้อกันฝนนั่นในขอนแก่นแต่ว่ามันก็คงไม่ใช่มั้งอยู่ฝนตกก็สิไปคุมขายเสื้อกันฝนนึกบ่ล่ะถ้าซื้อไปแจกนี่อีกเรื่องนึงนะแต่ถ้าซื้อไปขายนี่ไม่ใช่เขาอีหลีอีหลีถ้าซื้อไปขายบ่แมนดอกไปกี่โมงนะคือถ้าซื้อไปแจกเนี่ยมันอีกเรื่องนึงถ้าซื้อไปขายเนี่ยโอ้โหว่าบ่มีอันมากนะใครรับสายไม่น่าจะลินนะแต่ตอนนี้ก็บ่ลินบ่หยังเลยพี่น้องไม่ลินไม่ตกหรอกมั้งรอไปช่วงบ่ายก็ได้เขาต้องถ่าเบิ่งว่าช่วงบ่ายๆน่ะมันจะตกบ่ช่วงบ่ายๆมันจะตกไหมเพราะว่าเขาบ่ฮู้ดอกฝ่าฝนทางเทือกตามพยากรณ์อากาศนั่นแหละพี่น้องขนาดเสื้อบ่ขนาดพยากรณ์อากาศแท้ๆว่าสิตกคักๆมันก็ไม่ตกก็มีวันนี้พายุฝนวันสุดท้ายนั่นวันสุดท้ายนี่คือโตแห้งเลยมันบ่ลิ่งไหนออกแล้วหรือยังไหนแจกก็ได้เอาเด็ดอย่างนี้เอาเคสพอนะเอาสั่นบ่อ๋อหาจะเนี่ยเสียเงินอีกแล้วเนาะเชียงใหม่ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนเอาอีกแล้วบ่โอ้ยดิตวนกันอยู่พี่น้องทางภาคเหนือดิพี่น้องเด้อขอให้ปลอดภัยขอบคุณครับคือโอ้บุรีรัมย์ตกทุกมืออืมเด็กๆกลับมาถึงปุ๊บผมก็ออกมาทันทีคุณพี่เด็กหน่อยมาหอดผมก็ออกจากบ้านพอดี
คือสวนออกมาเลยนะคือเราไม่ได้รอเด็กน้อยเข้ามาผมก็ออกมาทันทีฮ่าฮ่าอีดีเด้อขอบคุณครับดาวสิบดวงขอบคุณครับฝนชอบตกกลางคืนคุณหนุ่มแต่ว่าอยู่ขอนแก่นนี่ผมสังเกตเบิ่งบ่ว่าแต่กลางคืนผมถามมันสิตกอีดีตกเลยบ่เหลือเวลาเด้ขอนแก่นตกปวดนะตกกลางเดียวเกาหลีลมหนาวกำลังมาเอาให้วางสันจังหวัดจันทบุรีสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับกำลังเสียออกไปเวทีแล้วพี่น้องเด้อจะฝ่าเด้อสิไปหนาเวทีอยู่ตอนเนี้ยหน้าเวทีไม่ต้องห่วงเละไม่เละนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมสั่งฟางอัดแท่งนะมาลงเพื่อบ่ให้มันเละบ่ให้มันจืดนะครับบ่ให้มันเละบ่ให้มันจืด นครพนมตกทั้งคืนตอนนี้ก็ยังตกไม่หยุดโหนั่นเลยที่พี่น้องได้เห็นเนี่ยด้วยพี่น้องเด้อนะคือระบบไฟแสงสีเสียงนี่คือยอมรับว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นี่จัดเต็มแน่นอนเพราะว่าชุดเครื่องเสียงกับเวทีแล้วก็ไฟต่างๆเนี่ยมันเป็นระบบของมอลามูไงเลยที่จ้างมานะที่เอามาใช้เนี่ยโดย อุบลสายันซาวนะครับเซตนี่พี่น้องครับไปน้ำมอลามูใหญ่ๆเนี่ยหลายวงแล้วนะครับบอกให้เลยนะก็คือเบสข้างละ24กลางแหลมข้างละ10คือเซตเดียวกันกับที่เราใช้กับมอลามูใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องเสียงไม่ต้องห่วงครับจอมีแน่นอนระบบจอย LED อะไรก็มีระบบไฟแสงสีนั้นมีครบอยู่แล้วนะครับกุมภาวาจังหวัดอุดรฝนตกตอนนี้ป่ะครับโอ้ตอนนี้เลยวะติฝนตก 70% ขอนแก่นมือนี่มันป่ะครับบ่เป็นหยังนะครับถ้าฝนจะตกคักๆตกแน่ๆเนี่ยเดี๋ยวสิเจอนะครับเดี๋ยวสิบอกน้องเวินป๋าหำแลนให้เบิ่งรับรองฝนเศร้าตกเลยสร้างว่าเดี๋ยวสิบอกน้องเวินป๋าหำแลนให้เบิ่งเลยรับรองเลยว่าฝนนี่ยุดตกโดยปริยายเลยบอกซื้อซะไปป๋าปูเล่นมาสวัสดีค่ะคุณหนุ่มสวัสดีครับอีลีบอกป้าเวินแก้ผ่าป๋าหำแลนหลวดอีลีเศร้าแท้ฝนเนี่ยบ่ตกแท้ๆตาสิท่วมเนาะตกท่วมแล้วครับผมท่วมเลยแบบนี้บ่ตกแล้วท่วมเลยอีดีถ้าสิตกครับตกแน่ได้บอกแก้ผ่าป๋าหำแลนเมื่อกี้น่ะคือตกครับดีแท้เท่านั้นแล้วสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้ก็น่าสิออกไปเวทีนะครับพี่น้องก็นอนบ่ค่อยอิ่มบ่ค่อยเตรียมหลายมื้อแล้วพี่น้องคิดน้ํางานหลายใช่ครับคือพาวงน้องพาวงจะมาแรงนอนอิ่มมาแรงแล้วงั้นบ่เสือจักศาสตร์นอนอิ่มมาแรงอีก 30% ไม่ตกสถานที่เล่นเลิศให้มาสัก 3:00 ถึง 4:00 เด้อไอ้เวินแม่นถ้าสิมา 3:00 4:00 นี่นะแก้ผ่าแล่นแล้วต้องแล่นอ้อมจังหวัดรับรองสี่เลยอ้อมจังหวัดเลยบ่แม่นมาตื่นขึ้นมาอย่าลืมรองเท้าบูทยงเท้าบูทเท่ามีหวันเท่าเอามาใส่พอดีเลยเช็ดโก้ยูออฟฟิตนะนี่พอดีเลยเอาพัดลมเพิ่มพอดีสบายดีไหมสบายดีอยู่ครับอยากไปเด้อคุณนุ่มอยากไปเที่ยวมากไหมครับฝ่ามากเด้อเบื้องฟรีพร้อมตลอดงานมวนกุ๊บถีบรวดอีดีนะครับเจ้าบ่มากนี่ไปเบื้องงานอื่นนี่เสียงกันเด้อมาดูแล้วก็ให้กำลังใจนะครับครูจูนี่น้องน้ำอุ่นแล้วก็ทีมงานน้องๆโตเกียวมิวสิกทุกๆคนนะครับวันนี้ที่นี่นะครับที่เมืองขอนแก่นนะครับบ้านพักคือตำบลพระรับด้วยพี่น้องด้วยโรงเรียนบ้านพักคือตำบลพระรับนะครับนะเรามีนัดกันนะครับ2 ทุ่มเป็นต้นไปนะครับเริ่มเปิดฉากทำการแสดงมวนกุ๊กเมฆลวดนะครับมาเบิ่งว่ารูปแบบ
โตเกียวลัมซิ่งโตเกียวนี่จะออกมาในรูปแบบไหนเป็นตาจ้างบ่เป็นตาจ้างพี่น้องก็สิได้รุ่นกันมือแรกนี่ละเออนะครับอันดับแรกเข้าไปกินกาแฟก่อนเออยังนานละไม่ได้ดูเจ้าดูไลฟ์สดพี่หนุ่มเอาคือบางสันคอยไล่ดูอยู่ดิมันปิดกันครับผมเออน่าจะใช่ปิดกันครับหวังพี่หนุ่มจอดวะนะ